ใจเข้าพูดลมหายใจออกโทวิตกวิจารทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรเราเพียงมีสติระลึกได้เราไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปผ่อนให้เรามีสติรู้ตามความเป็นจริงลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติตั้งหลักภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นสู้กับนิวรธรรมพยาปะทะความอาฆาตปองร้ายพยาบาทบาดหมางใจให้จิตใจเราร้อนคุ้มคิดเราก็อดทนอดกั้นตั้งหลักอย่าให้ความคิดอย่าให้นิวรณ์มาทำร้ายใจเราทำใจให้เป็นบุญทำใจให้มีสติทำใจของเราให้เกิดสมาธิตั้งใจลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติน ั่งไปนานๆอารมณ์ใดเกิดขึ้นนะสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเวทนาเกิดขึ้นเวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่เป็นทุกข์เวทนาที่เป็นอุเบกขาก็ดีนะแล้วก็วางใจให้เป็นกลางสุขแล้วก็ไม่ยินดีเวทนาที่เป็นทุกข์แล้วก็ไม่ขัดเคืองนะเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์อุเบกขาเกิดขึ้นเราก็ไม่ยึดมั่นเราก็นั่งมีสติทำสมาธิให้เกิดตั้งใจตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโททำสติทุกลมหายใจภาวนาให้มากภาวนาหมายถึงทำให้เจริญขึ้นแล้วก็ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานทำใจของเราให้เป็นบุญทุกลมหายใจอย่านั่งหลับอย่าปล่อยใจนั่งแล้วมีสตินั่งแล้วเกิดสมาธินั่งแล้วก็เกิดปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงรอบรู้ในกองสังขารสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นของไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงหามีตัวมีตนไม่นะเราก็มีปัญญาเห็นสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสังขารคือความคิดก็ดีสังขารคือความปรุงแต่งก็ดีสังขารคือเวทนามีความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจก็ดีเราก็อย่าไปยินดีอย่าไปยึดมั่นเวทนาความรู้สึกทางกายความรู้สึกความรู้สึกทางใจเป็นนามธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปให้เรานั่งเห็นกายเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งเห็นเวทนาในปัจจุบันเห็นจิตใจเจ้าของเอง
นั่งปฏิบัติธรรมมีความรู้ความเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสุขทุกข์ก็ดีปวดเมื่อยก็ดีนะคิดอดีตคิดอนาคตก็ดีเรามานั่งปฏิบัติธรรมนะก็มาได้มาเห็นใจคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมานั่งปฏิบัติธรรมมาเห็นร่างกายเป็นของไม่เที่ยงลมหายใจเข้าไม่เที่ยงลมหายใจออกก็ไม่เที่ยงลมหายใจเข้าก็เป็นทุกข์ลมหายใจออกก็เป็นทุกข์ลมหายใจเข้าเป็นอนัตตาลมหายใจออกเป็นอนัตตาร่างกายหมุนเวียนเปลี่ยนไปอนิจจังทุกขังอนัตตาแสดงอยู่ทุกลมหายใจทุกลมหายใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกลมหายใจเป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปชีวิตของเราเป็นเช่นนี้หาได้ยืนยาวหาได้มั่นคงหาได้เป็นตัวเป็นตนเป็นของเราไม่เราบังคับก็ไม่ได้เป็นเจ้าของก็ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปลมหายใจก็เป็นธรรมะแสดงให้เราเกิดสติเกิดปัญญาพิจารณาเถอะลมหายใจเข้าเราก็บังคับไม่ได้หายใจเข้าแล้วต้องมีลมหายใจออกลมหายใจออกเราก็บังคับไม่ได้หายใจออกไปแล้วต้องหายใจเข้ามาใหม่ถ้าเราหยุดลมหายใจเข้าไม่หายใจออกเราก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่หายใจเข้ามาใหม่ร่างกายของเราก็ทนอยู่ไม่ได้ชีวิตของเราอาศัยเพียงแค่ลมนี้เองไม่ได้มีมากไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายคนรวยคนจนคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่มีชีวิตเพียงแค่ลมลมเข้าลมออกชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเลยแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราหยุดลมหายใจเมื่อไหร่เราก็ตายลองพิจารณาดูลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรถ้าเราจับลมหายใจได้ความคิดนึกนะปรุงแต่งนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็เห็นความคิดนึกนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาเป็นเช่นนี้แล้วก็ดูไปเห็นไปเห็นความคิดนึกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีแล้วก็หายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นทุกข์ทนได้ยากอยู่กับเราไม่ได้นานสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเราไม่ปรารถนาความทุกข์ความรู้สึกที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นนะถ้าเราทนได้แล้วก็เห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรามาปฏิบัติธรรมบางครั้งเกิดความสงบเกิดความสุขขึ้นมาเราปรารถนาจะยึดไว้ความสุขความสงบก็ยึดไว้ไม่ได้สุขก็ไม่นานทุกข์ก็ไม่จีรังไม่มีอะไรที่เรายึดไว้ได้เลยเราก็มาปลงมาละมาวางให้ใจของเราสงบบ้างเตสังวูปัสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขสังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่นะพอมีสติความคิดนึกก็ดับไปพอเราขาดสติความคิดนึกก็ปรุงแต่ง
เราก็เห็นสังขารเกิดขึ้นสังขารคิดนึกปรุงแต่งนะสังขารคิดนึกปรุงแต่งก็ดับไปแล้วก็ไม่ยินดีไม่ขัดเคืองไม่ยึดมั่นในสังขารนั้นเตสังวูปัสโมสุโขนะเราก็มาหัดน้อมเอาหลักธรรมเห็นสังขารตนเองนะมาระงับสังขารความคิดนึกปรุงแต่งอย่าให้ใจล่องลอยไปที่อื่นนะอย่าส่งจิตส่งใจนะไปหาใครรักษาใจให้ดีอย่าให้ใจล่องลอยไปอดีตอย่าให้ใจไหลไปสู่อนาคตเราปฏิบัติธรรมให้ใจของเราอยู่กับปัจจุบันธรรมอยู่กับกายนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือชนกันทำความรู้สึกตัวไว้หากเราขาดสติมือของเราก็อยู่ไม่เป็นที่เป็นทางถ้าเราขาดสติเราก็นั่งหลับเราก็นั่งหลังงอก้มหน้าฉะนั้นพยายามตั้งสติให้ดีกุชุกายังยืดกายให้ตรงตั้งกายให้ตรงตั้งหน้าให้ตรงสติมาสัมปชาโนให้เราดำรงสติมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาอาตาปีอย่านั่งหลับอย่าปล่อยใจให้เรามีความภาคความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติหมายถึงคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนี่เองฉะนั้นพยายามเพียรสู้กับใจตัวเองสู้กับนิวรณ์ความขี้เกียจขี้ค้านทินนมิทะง่วงเหงาเหานอนเราก็ตั้งใจภาวนาสู้กับพยาปาทะคิดแล้วก็ปองร้ายอาฆาตพยาบาทบาดหมางจิตใจเร่าร้อนเราก็วางใจทำใจให้อยู่กับกายเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าให้นิวรณ์มาขวางกั้นมาครอบงำกุฏฐัจจะกุฏกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจเกิดขึ้นอยู่เราก็เห็นเราก็พิจารณาสู้กับนิวรณ์เราทำวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยกามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในกามคุณทั้งหลายแล้วก็มาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเหตุเป็นผลให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาสามารถสังหารนิวรณ์ได้ต่อสู้กับนิวรธรรมได้ใจที่หลับเราก็ตื่นใจที่ร้อนเราก็ทำให้เย็นใจไม่สงบเราก็ทำใจให้สงบใจที่มีอาฆาตพยาบาทใจเราก็มีเมตตาบุญกุศลก็เกิดจากการปฏิบัติธรรมก็ไม่สงสัยในบุญบุญก็อยู่ที่การที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเปลี่ยนใจเราได้นะละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเราละบาปก็ละที่ใจความโลภกดหลงก็อยู่ที่ใจของเจ้าของนี่เองบำเพ็ญบุญก็บำเพ็ญที่ใจให้เรามีความภาคความเพียรอดทนอดกั้นให้เรามีเมตตาให้ใจของเรามีอโหสิกรรมคอยระวังใจทำจิตใจให้เขารอบเป็นหน้าที่เป็นการปฏิบัติธรรมให้เราเข้าถึงบุญบุญเป็นชื่อของความสุขนัตถิสันติปรมังสุขังสุขเอิญยิ่งกว่าความสงบไม่มีใจร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจก็สงบ
ใจฟุ้งซ่านรำคาญใจเราก็ทำใจให้สงบให้อยู่กับปัจจุบันใจคิดนึกอะไรเราก็รักษาใจมีสติมีสมาธิมีปัญญาปัญญาในที่นี้ก็มาเห็นใจตัวเองการปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะเข้ามาหาเจ้าของมาเห็นบุญที่ใจมาเห็นบาปที่ใจมาทำสติทำสมาธิให้เกิดปัญญารักษาใจตัวเองได้ก็ขอให้เรามีความภาคความเพียรจะเหนื่อยจะยากอย่างไรบุญกุศลที่เราทำก็มีอานิสงส์มากเรานั่งปวดนั่งเมื่อยมาเห็นความจริงในร่างกายปวดเมื่อยเป็นทุกข์มาเห็นความคิดนึกเราอ่อนใจแพ้ใจเรามานั่งปฏิบัติธรรมทำใจเข้มแข็งอดทนทำใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวทำใจให้หนักแน่นดังแผ่นดินน้อมมาดูกายตนเองเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งบัดนี้กำหนดดูที่บุญศีรษะมีเส้นผมเกศาผมเกศาผมผมสั้นผมยาวนั่งหลับตาน้อมมาเห็นเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเราต้องสระต้องล้างเพราะเส้นผมมีกลิ่นมีสีมีรังแคเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามเราดูแลทุกวันเส้นผมก็ยังหลุดร่วงนานวันเข้าเส้นผมก็เปลี่ยนแปลงจากดำก็เป็นขาวเป็นงอกสุดท้ายแล้วเส้นผมหลุดร่วงไปแล้วเราก็เหยียบย่ำกลายเป็นดินคนที่ตายไปแล้วมีเส้นผมเอาไปเผาไฟเป็นขี้เถ้าพิจารณาดูให้เห็นตามความเป็นจริงเกศาผมเกศาผมนั่งหลับตาน้อมมาดูเส้นผมที่อยู่บนศีรษะมีสันฐานมีสีมีกลิ่นตามความเป็นจริงเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราเป็นเจ้าของไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ให้มีกลิ่นก็มีกลิ่นไม่ให้หลุดร่วงก็หลุดร่วงสุดท้ายเราก็ต้องกลายเป็นผงเป็นขี้เถ้ากลายเป็นดินไปโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นทั่วผิวกายเราไม่ต่างกับเส้นผมมีเหงื่อออกมาจากรูขุนขนเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลพิจารณาไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าเล็บมือก็ดีเราหลับตาน้อมมาเห็นเล็บเจ้าของจะเป็นเล็บมือที่มือขวานิ้วโป้งก็ดีมีลักษณะอย่างไรมีสีอย่างไรกำหนดพิจารณาณขาเล็บณขาเล็บยาวแล้วก็ตัดแล้วก็ทิ้งไปเกิดมาทั้งชีวิตเล็บยาวก็ตัดแล้วก็ทิ้งไปหมดไปชีวิตของเราไม่ต่างอะไรกับเล็บผ่านมาวันหนึ่งคืนหนึ่งวันคืนล่วงไปชีวิตของเราก็หมดไปเอากลับมาไม่ได้เล็บที่ตัดทิ้งไปแล้วก็กลายเป็นดินไปไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของเอากลับมาได้เห็นเล็บแล้วใจของเราก็จะได้เย็นใจของเราก็จะได้วางความโลภความโกรธความหลงก็จะได้น้อยลงเล็บในมือที่นิ้วเรา
ยังเก็บไว้รักษาไว้ไม่ได้นะในชีวิตของเราเกิดมาถ้าไม่ได้สร้างความดีวันคืนก็ล่วงไปล่วงไปเราก็จะไม่มีอะไรติดไปฉะนั้นเรามาให้ทานรักษาศีลมาปฏิบัติธรรมให้กายเป็นบุญวาจาเป็นบุญให้ใจเป็นบุญมีความภาคความเพียรเจริญสติเจริญสมาธิมาพิจารณาผมขนเล็บฟันทันตาฟันทันตาฟันนั่งหลับตาน้อมมาเห็นฟันภายในปากฟันบนก็ดีฟันล่างก็ดีฟันเป็นซิกซี่ก็ดีเราต้องแปรงฟันทุกวันทำความสะอาดเช้าบ่ายเย็นฟันก็ยังมีกลิ่นเราดูแลอย่างดีฟันของเราก็มีของปฏิกูลมีน้ำลายมีเศษอาหารตกค้างปล่อยทิ้งไว้นะฟันก็ผุพังเก็บไว้อย่างดีนะรักษาฟันของเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้สุดท้ายแล้วผุพังทำให้เราปวดทำให้เราเป็นทุกข์นะเราต้องไปหาหมอฟันถอนฟันทิ้งไปลองกำหนดดูนะทันตาฟันทันตาฟันให้ใจของเราน้อมมาเห็นของที่อยู่ภายในปากฟันมีลักษณะอย่างไรสันฐานมีสีมีกลิ่นเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเห็นฟันเจ้าของแล้วใจก็ดีนะใจก็มีเมตตาใจก็มีสติมีปัญญานะสงสารตนเองนะของอยู่ในปากนะเรายังเป็นเจ้าของไม่ได้เลยนะไม่ให้ผุก็ผุผูแล้วเก็บไว้ก็ไม่ได้ต้องถอนทิ้งไปนะถอนไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกนะออกไปจากปากแล้วนะเราก็ลองกำหนดดูไม่มีอะไรที่เราเป็นเจ้าของได้นะใดๆในโลกก็ล้วนอนิจจังนะไม่ว่าหญิงชายคนรวยคนจนสุดท้ายแล้วฟันซีกหนึ่งก็เอาไปไม่ได้เช่นกันลองกำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันเราก็จะได้มีสติมีสมาธิเกิดปัญญาให้ใจของเรามีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาคนเราก็ต้องเหมือนกับฟันวันหนึ่งก็ต้องจากกันจะรักแสนรักอย่างไรอนิจจังทุกขังอนัตตาย่อมปรากฏทุกแห่งหนทุกเวลาทุกที่นะทุกผู้ทุกนามแม้แต่ของที่อยู่ในปากนะใหม่ๆเราก็รักษานานวันเข้านะฟันก็ผุพังก็ถอนทิ้งไปหมดไปยึดเอาไว้ไม่ได้เลยพิจารณาตะโจหนังตะโจหนังตะโจคือผิวหนังที่เรานุ่งห่มผ้าเนี่ยผิวหนังบอบบางถูกลมนะก็หนาวถูกแดดก็ร้อนถูกฝนก็เปียกชุ่มมียุงมีแมลงมาไต่ตอมผิวหนังก็ระคายเคืองต้องนุ่งห่มผ้าคอยปกปิดรักษาผิวหนังไว้ผ้าที่เรามาปกปิดก็มีกลิ่นมีคราบมีไครเราทนไม่ได้เจ้าของเองต้องนำไปซักนำไปเปลี่ยนทุกวันเพราะมีกลิ่นนะกลิ่นก็มาจากกายถูกผิวหนังมีเหงื่อใครปนเปื้อนมีคราบมีใครเหงื่อที่ไหลออกมาปนเปื้อนกับผ้าก็เป็นคราบใครนะใหม่ๆเราซักแล้วสะอาดนะไม่มีกลิ่น
มีความสะอาดแต่พอเรานุ่งห่มเพียงวันเดียวเท่านั้นวันที่สองเราก็เกิดความรังเกียจผ้าผืนนั้นต้องนำไปซักต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนเจ้าของเองก็เกิดความรู้สึกว่าผ้าไม่สะอาดที่เรานุ่งห่มแต่ความเป็นจริงผ้าเนี่ยสะอาดแต่ผิวหนังของเรามีเหงื่อมีไข่ปนเปื้อนไปถูกผ้าที่เรานุ่งห่มแต่เราไม่เคยบอกว่าผิวหนังเราไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเราก็มาเห็นว่าผ้าไม่สะอาดนั่นเองเวลานี้เราก็มานั่งกำหนดดูตะโจหนังตะโจหนังนะที่เรานุ่งห่มผ้านะผ้าของเราก็ดีถูกผิวหนังแล้วกลายเป็นของปฏิกูลนะมีกลิ่นมีคราบมีไข่ผิวหนังก็ยังเป็นอนิจจังใหม่ๆนะก็ยังดูดีเพราะอายุมากขึ้นบังคับไม่ได้เลยเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เหี่ยวย่นคนตายไปแล้วผิวหนังก็ไม่หยุดแค่นั้นเอาไปฝังกลายเป็นดินเอาไปเผาเป็นขี้เถ้าผิวหนังก็ไม่มีนะเราก็มากำหนดดูปัญจกรรมฐานกรรมฐานทั้งห้าตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาผิวหนังของตนเองทันตาฟันทันตาฟันฟันที่อยู่ภายในปากของเจ้าของณขาเล็บณขาเล็บเล็บทั้งหลายเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีโลมาขนโลมาขนนะขนเนี่ยขึ้นตามผิวกายมากมายเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นของไม่สวยไม่งามเกสาผมเกสาผมนะให้เราน้อมเข้ามากำหนดดูที่ศีรษะนะให้เราใช้ตาสติพิจารณาให้เกิดปัญญาเห็นเส้นผมตนเองเกสาผมเกสาผมปัญจกรรมฐานมูลกรรมฐานพระก็ดีสัมมาเนนก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีจะยากดีมีจนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดีนะก็มีมูลกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังนะให้เรากำหนดพิจารณาให้ใจของเรามีสติมีสมาธิมีปัญญา นะเป็นของที่พ่อแม่ให้มานะเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่เห็นร่างกายของเรามีคุณให้เกิดสมาธิเกิดปัญญานะถ้า ถ้าคนที่ให้ผมขนเล็บฟันหนังคือพ่อแม่เห็นเรานั่งสมาธิรู้ว่าเรานั่งสมาธินะใจท่านก็เป็นสุข เพราะใจของเราดีนั้นการปฏิบัติธรรมนะจึงเป็นยอดบุญนะตนเองก็ได้นะคนที่มีพระคุณกับเราเป็นพ่อแม่ก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีนะก็อนุโมทนานะให้เราได้บุญได้กุศลนะเราก็ลองกำหนดดูกำหนดดูให้ร่างกายของเราตามความเป็นจริงกาย32เป็นอย่างไรเอาเส้นผมแยกออกไปเอาขนแยกออกไปเอาเล็บแยกออกไปเอาเนื้อเอ็นผิวหนังแยกออกไป ร่างกายของเราก็มีโครงร่างโครงกระดูกไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนรวยคนจนไม่ว่าหนุ่มหรือสาวเอาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นแยกออกไปก็มีโครงร่างโครงกระดูกเหมือนกันไม่ได้เป็นของสวยงามลองพิจารณาดูศีรษะก็มี
หัวกะโหลกตาก็เป็นโพรงจมูกก็เป็นโพรงขากรรไกรบนขากรรไกรล่างที่คอก็มีกระดูกเป็นซีกๆไปกระดูกที่ลำตัวเป็นซี่โครงกระดูกตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆร้อยลัดไปกระดูกแขนเป็นวงเห็นมือเห็นนิ้วมือกำหนดไปที่เท้ามีกระดูกขากระดูกแข้งกระดูกหัวเข่ากระดูกเท้ากระดูกนิ้วเท้านะแล้วก็ลองกำหนดดูนะนะให้กายของเราเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงเอาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกแยกออกไปภายในกายของเราก็มีหัวใจมีตับมีไตมีกระเพาะอาหารอาหารเก่าอาหารใหม่นะพิจารณาไปแล้วร่างกายของเรานี้แท้ที่จริงแล้วเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำที่ร่างกายมีความอบอุ่นก็เป็นธาตุไฟลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุนะร่างกายของเราก็มาประชุมกันสักวันหนึ่งนะไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้ต้องแตกดับนะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ที่สุดแล้วเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาเราก็มาละสังขารนะเตสังวูปัสโมสุโขนะระงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขเห็นร่างกายของเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนความโลภก็น้อยความโกรธก็น้อยความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะก็เบาบางลงเป็นการระงับสังขารเตสังวูปัสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขก็เกิดจากผลจากการที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญามาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาก็อาศัยร่างกายที่พ่อแม่ให้มานะแล้วก็มาแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะรู้จักบุญคุณเมื่อรู้จักบุญคุณแล้วสติปัญญาก็เกิดขึ้นนะคิดที่จะตอบแทนพระคุณพูดดีกับท่านทำดีกับท่านคิดดีกับท่านท่านให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราจะตอบแทนทดแทนอย่างไรนะเลือดเนื้อก็ยังเป็นของท่านอยู่ดีฉะนั้นเมื่อท่านยังอยู่เราก็อย่าได้ประมาทนะขนขวายความภาคความเพียรตอบแทนท่านหากท่านจากไปแล้วเราก็น้อมมาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราเป็นของคุณพ่อคุณแม่ก็ยังอยู่เราก็เกิดความภาคความเพียรกตัญญูกตเวทีตอบแทนท่านด้วยการให้ทานตอบแทนท่านด้วยการรักษาศีลตอบแทนพระคุณของท่านด้วยการมาปฏิบัติให้ใจของเราเป็นบุญฉะนั้นการที่เรามาละบาปบำเพ็ญบุญเป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติที่เรามีความภาคความเพียรจากนี้ไปน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองกำหนดดูเหมือนมีกระจกเห็นหน้าตาเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนตามความเป็นจริงนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงน้อมมาเห็นกายตนเองนิ้วหัวแม่มือชนกันแล้วก็ดีใจว่าเรามีความภาคความเพียรมีความตั้งใจสู้กับนิวรธรรมทิฏฐามิทะขี้เกียจขี้คร้านง่วงเหงาหอนอนพยาปาทะความอาฆาตพยาบาทปองร้ายกามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส
วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยอุทธัจจะกุฏกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจสิ่งเหล่านี้เรามาปฏิบัติธรรมทุกครั้งนิวรธรรมก็จะมาพิสูจน์หัวจิตหัวใจว่าเรามีการประพฤติปฏิบัติภาคเพียรแค่ไหนหากเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็เห็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมสามารถชนะใจได้ชนะนิวรณ์ได้ทำให้ใจของเราเป็นบุญนั่นเองจากนี้ไปกำหนดดูกายของเราสงบมากน้อยแค่ไหนกายของเรามีเวทนาสุขทุกข์อย่างไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากำหนดเข้ามาดูจิตใจเจ้าของบ้างจิตใจของเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาหรือว่าจิตใจของเราถูกนิวรธรรมครอบงำดังที่ว่ามาแล้วให้เราพิจารณาดูอย่างน้อยเราก็ได้เห็นนิวรธรรมมาขวางกั้นเราหากเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะต้องหาวิธีประพฤติปฏิบัติให้เจริญยิ่งขึ้นไปอย่าได้ประมาทจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวกำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวาให้เรายกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยเลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆถึงข้อด้านขวาแล้วคว่ำมือลงจับที่ข้อด้านขวากำหนดที่มือซ้ายให้เรายกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยเลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายถึงข้อด้านซ้ายแล้วคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดพวกเราทั้งหลายก็ขอรวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยขอน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกาลที่10ในองค์ปัจจุบันองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญน้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์เทวดาอินพรหมท้าวจตุบาลทั้ง4เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาและระลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้วอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญที่เราได้กระทำแล้วจากการให้ทานรักษาศีลจิตตภาวนาจงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ได้ล่วงลับไปเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายก็ดีศัตรูหมู่มารเปรตอสุรกายก็ดีหากท่านเหล่านั้นมีทุกข์ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้บุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปหากเราเคยล่วงเกินท่านแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่น่าติเตียนขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมปรารถนาให้หมู่สัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีเกิดจากฟองไข่ก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์เหล่านั้นทั้งหลายให้ได้มีโอกาสมารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรค4ผล4ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปค่อยๆกำหนดยกมือจดศีรษะเป็นการออกจากสมาธิใจ
ใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเราก็มาแผ่เมตตาเป็นพลังสามัคคีพลังเมตตาโดยความพร้อมเพียงกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขสุขเถิดได้มีความยันได้ลำบากกายลำบากใจเลยมีพยาปัจฉาเป็นสุขเป็นสุขอย่าได้พยาบาทไปเลยซึ่งกันและกันเลยหามีขาจงสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้รักทุกข์กาคนใจภัยขีอาเถตาลิหารันจงมีความใจรักษาตนพ้นจากทุกข์ภัยทั้งนี้เอิ้นก็ขออนุโมทนาครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมทุกท่าน1ชั่วโมงก็ผ่านไปนะบางคนก็สงบบางคนก็สงบบ้างไม่สงบบ้างนะบางคนก็จะเล่าร้อนอากาศก็ร้อนบางคนก็อาจจะคิดถึงที่นอนแล้วเมื่อไหร่จะเลิกจะกลับไปนอนนะไม่บังคับหรอกไปก็ไม่ว่าอะไรเก่งใจคนที่นั่งอยู่ก็แล้วกันนะที่วัดสังฆทานก็เป็นประจำนะวันเสาร์วันพระนะมีการประพฤติปฏิบัติธรรมแข่งกับเวลานะวันเวลามีแต่เกินกินชีวิตของพวกเราทุกคนนะนะเราจะนอนก็ตายไม่นอนก็ตายนะหลวงพ่อสนองตอนที่มีชีวิตอยู่ท่านไปเดินธรรมยาตาที่ประเทศอินเดียนะท่านก็นึกคำถามขึ้นมาก็ถามอาตมาว่าท่านตีมาอินเดียตายไหมก็ตายเหมือนกันไอคนที่ไม่มาอินเดียตายไหมก็ตายเหมือนกันก็หมายความว่าเราอยู่ที่ไหนนะไม่ว่าจะทำดีก็ตายไม่ทำดีก็ตายไปเดินอินเดียนะนอนกับดินกินกับดินเดินจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งไม่รู้ว่าจะค่ำที่ไหนนอนที่นั่นนะแล้วเดินลอยตามพระพุทธเจ้านะที่ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาปรินิพพานหลวงพ่อก็พาไปเป็นผู้นำไปท่านก็ห่วงพวกเราประมาทห่วงกินห่วงนอนไม่มีความภาคความเพียรท่านต้องทำให้ดูพูดให้ฟังนะเพื่อให้เราเนี่ยเกิดความปิตินะในการปฏิบัติธรรมลองคิดดูว่าถ้าไม่มีพระวัดสังฆทานไม่มีการสวดมนต์ไม่มีการนั่งสมาธิวันเสาร์วันพระเนี่ยโยมจะทำได้ไหมล่ะอยู่ที่บ้านก็ทำไม่ได้เอาหมอนดีกว่าที่นอนดีกว่ากินดีกว่าเที่ยวดีกว่าฉะนั้นหลวงพ่อสนองก็จึงรู้ว่าคนเราเนี่ยจะเหมือนน้ำเนี่ยจะไหลลงต่ำไม่ว่าใครในโลกเนี่ยเหมือนน้ำหมดน่ะนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมีจิตใจถ้าจิตใจของเราไม่มีที่พึ่งอันแท้จริงนะใจของเราก็จะไปหาอย่างอื่นเป็นที่พึ่งนะฉะนั้นในโอกาสที่ผ่านมาไม่นานวันมาฆบูชาเนี่ยเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกก็คือสิ่งที่ท่านทรงตัดไว้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นบุญใจเราไม่อยากทำนะเราก็ต้องอดทนทำนะพระองค์ทรงตัดว่าสิ่งนี้เป็นบาปเราอยากจะทำเราก็ต้องอดทนไม่ทำมันกลับกันนะใจเราพระองค์ตัดว่าเป็นบุญ
จเราไม่อยากทำแต่ว่าการปฏิบัติธรรมต้องทำนะอดทนอย่างเนี้ยเขาด่าเราต้องอดทนมีความโลภต้องอดทนนะขี้เกียจต้องอดทนเนี่ยทีนี้พอเรามาปฏิบัติธรรมนะก็มาเหมือนกับว่าทวนกระแสโลกเนี่ยหมุนไปแล้วก็หมุนตามโลกไปนะหมุนตามโลกไปสู้กระแสโลกไม่ได้นะคนเราส่วนใหญ่มีแต่ความโลภโกรธหลงเราก็เอาด้วยตามไปแต่มีสักกี่คนที่จะมีความภาคความเพียรมาหมุนทวนกระแสใจตัวเองความโลภไม่เอาความโกรธไม่เอามาเห็นตัวเองแก่เจ็บตายปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบนะฝืนจิตฝืนใจตัวเองนะฉะนั้นคนที่จะชนะใจตัวเองได้เนี่ยต้องมีหลักธรรมนะหลักธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบในวันมาฆบูชาแล้วพระองค์ท่านก็ยังมีให้พระภิกษุเนี่ย 1,250 รูปเนี่ยนำหลักคำสั่งสอนไปปฏิบัติเป็นวิธี6ประการนะ1ไม่พูดอะไร2ไม่ทำลายสำรวมในปฏิโมกรู้จักประมาณในการบริโภคนั่งนอนในที่อันสงัดมันชำระจิตของตนให้เขารอบทำ6อย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ลองคิดดูว่า6อย่างเนี่ยสามารถปฏิบัติได้หยอดตู้เลยฮะหยอดตู้ตัดตู้ไปหยอดตู้ฮะ นะทำ6อย่างเนี่ยเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่พูดอะไรนี่เราทำได้ไหมทำได้แต่ว่าบางทีใจเราไหลไปทางความโลภความโกรธความหลงเนี่ยพูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดนินทาพูดให้ร้ายเนี่ยพระองค์บอกไม่พูดร้ายเนี่ยแต่เราก็ใจเราก็ไหลไปแล้วโกรธใครนี่ก็ใช้คำหยาบเวลาโลภขึ้นมาอยากได้อะไรก็โกหกเป็นนะเวลาไม่พอใจอะไรก็เพ้อเจ้อออกมาได้นะโดยเฉพาะนินทาเนี่ยนินทาหมายถึงนินทาเป็นไหมในญาติโยมเนี่ยฮะน่าจะนินทาไม่เป็นแล้วมึงเนี่ยฮะนินทาเป็นไหมสงสัยนะคนเราเนี่ยคำว่านินทาก็คือพูดแต่เรื่องของคนอื่นไม่ดีอ่ะนะเห็นหมดเลยใครไม่ดีเห็นหมดเลยแต่ไม่เคยบอกว่าตัวเองไม่ดีเลยนะไม่มีใครกล้าพูดว่าตัวเองไม่ดีนะแต่หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านมักจะสอนนะว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยให้ว่าตัวเองนะไม่พูดร้ายเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าให้ว่าตัวเองให้ว่าตัวเองทำไมขี้เกียจให้ว่าตัวเองทำไมถึงชอบโกรธให้ว่าตัวเองว่าทำไมเนี่ยถึงแพ้ใจตัวเองนะแต่ไม่ได้ใช้พูดนะใช้สติใช้ปัญญานะเพราะจริงๆแล้วการจะพูดได้เนี่ยต้องมีสติมีปัญญาจึงจะพูดออกมาได้แต่คนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญานะก็กล่าวคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดนินทาให้ร้ายอย่างที่บอกอ่ะใจมันไหลออกไปแล้วก็ไม่มีสติที่จะกั้นที่จะห้ามนะก็พูดไปแล้วเสียใจไหมนินทาเนี่ยโอ้เรานินทาอีกแล้วทั้งที่ไม่อยากนินทานะแล้วทั้งที่เราไม่อยากพูดคำหยาบนะทั้งที่เราไม่ชอบโกหกนะใครโกหกเราเนี่ยเราเจ็บใจเราเสียใจแต่เราก็โกหกอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่การปฏิบัติธรรมแล้วให้เราเห็นข้อแรกเลยไม่พูดอะไรหลวงปู่สังวาลเขมโกเป็นอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านมักจะสอนพระสอนโยมว่าศีลก็อยู่ที่ปากนี่แหละท่านจึงไม่พูดอยู่ประชาถึง6ปียืนเดินนั่งสำรวมวาจานะไม่พูดนะ6ปีหลวงพ่อสนองก็อยู่ประชาไม่พูดเลย3ปีพูดได้องค์เดียวกับอาจารย์หลวงปู่สังวาลก็พูดกับหลวงปู่มาทององค์เดียวหลวงพ่อสนองก็พูดกับหลวงปู่สังวาลองค์เดียวนะองค์อื่นไม่พูดแม่มาพ่อมาก็ห้ามพูดนะพอพูดไปแล้วเนี่ยบางทีนะ
ทำให้ใจเราลุ่มหลงให้ห้ามใจตัวเองเก็บวาจาดังนั้นคำสั่งสอนของพระเจ้าว่าไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายเนี่ยทำยากนะไม่ใช่ว่าสอนมา 2,000 กว่าปีแล้วใครๆก็ทำได้ทำมา 2,000 กว่าปีแล้วหูก็ได้ยินนะแต่ว่าใจมันก็ไม่รับนะแม้แต่พ่อแม่ยังไม่เคยบอกให้เราพูดร้ายเลยใช่ไหมมีไหมพ่อแม่สอนลูกอ่ะมีไหมมีแต่พูดดีๆนะพูดดีๆนะแต่พ่อแม่เองพูดเป็นไงฮะฮะใช่ไหมพ่อแม่เองกับทำให้ลูกเห็นให้ทำให้ลูกได้ยินฉะนั้นน่ะคำสั่งสอนเลยไม่พูดร้ายเนี่ยทำยากนะทำยากเคยไหมว่าปากกับใจไม่ตรงกันนะเคยเป็นไหมปากกับใจไม่ตรงกันอ่ะมันมีนะมีทุกคนน่ะไม่มีใครเว้นนะในโลกใบนี้ปากกับใจไม่ตรงกันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยปากพูดออกมาเนี่ยก็พูดดีแต่ใจข้างในเนี่ยยังไม่ดีงั้นไม่พูดร้ายแล้วต้องไม่ทำร้ายด้วยนะบางคนพูดดีแต่ทำร้ายก็มีงั้นปากกับใจต้องตรงกันนะเราพูดดีแล้วต้องทำดีไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคำว่าไม่ทำร้ายเนี่ยก็คือฆ่านี่คือทำร้ายขโมยนี่คือทำร้ายลูกผิดเมียนี่คือทำร้ายคนที่ไม่ทำร้ายก็คือไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียเนี่ยลองนึกดูว่าไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายเนี่ยไม่ทำร้ายเนี่ยทำยากเหมือนกันนะศีล5เนี่ยเป็นของคู่โลกเนี่ยปานาติปาตาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการฆ่าคนก็ทำไม่ได้ทุกวันนี้ไม่ใช่ฆ่ามดฆ่ายุงนะฆ่าคนแล้วนะน่ากลัวนะเดี๋ยวนี้น่ากลัวไปกว่านั้นอีกไอ้ฆ่าคนยังพอเข้าใจนะว่าฆ่าศัตรูหมู่มารหรือคนเลิกเกียรติเนี่ยเดี๋ยวนี้มาฆ่าครอบครัวกันเองละสามีภรรยาฆ่ากันพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าแม่อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าศีลข้อเนี้ยไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายเนี่ยปฏิบัติกันไม่ได้แล้วนะยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกคำสั่งสอนของพระเจ้ามา 2,000 กว่าปีว่าขอให้โลกเนี้ยให้มีความสุขจากการไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายเนี่ยไม่ได้ทำง่ายนะตัวนี้คนเราเนี่ยจะฆ่ากันนะดังนั้นโลกใบนี้จึงมีอากาศร้อนมีฝุ่นพิษมีอากาศพิษที่จริงช่วงนี้ยังไม่ร้อนเท่าไหร่หรอกช่วงเดือนเมษาถึงจะร้อนนี่เดือนกุมภาเองนะพวกเราก็มาบ่นว่าร้อนแดดร้อนแล้วนะแต่ใจร้อนกว่านั้นอีกใจเราเนี่ยแต่ก่อนน้ำเนี่ยไม่เคยซื้อกินใช่ไหมน้ำฝนก็ดื่มได้น้ำก๊อกน้ำในตุ่มก็ดื่มได้เดี๋ยวนี้น้ำฝนก็ถูกไม่ได้คันนะน้ำในแม่น้ำเนี่ยถูกเราต้องรีบไปล้างนะน้ำต้องซื้อกินแต่ก่อนหัวเราะย่อว่าน้ำเนี่ยที่เราซื้อกินเนี่ยไม่มีในประเทศไทยไปเห็นในประเทศซาอุได้ยินได้ฟังคิดว่ามันไม่มีจริงในโลกใบนี้ต้องไปซื้อน้ำแพงกว่าน้ำมันอีกนะแล้วคนไทยก็ต้องอยู่อันนี้น้ำก็เป็นพิษละข้าวอาหารผักอะไรก็เป็นพิษหมดนะแล้วทัวร์นี้อากาศเป็นพิษอีกแล้วหมายความว่าไงอ่ะมันขยับขึ้นมาใกล้ตัวเรานะขยับเข้ามาใกล้ตัวเราเพราะเราห่างศีลห่างธรรมนะไม่เชื่องแพ้ใจตัวเองไงนะให้ใจเราเนี่ยตกต่ำนะมันก็ไหลลงมาต่ำมันก็เจอของต่ำนั่นแหละนะชอบพูดร้ายชอบทำร้ายไปเจออะไรได้ก็เจอแต่ความร้ายๆนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายเราก็เจอแต่ของดีๆแต่นี่พวกเราเนี่ยห่างศีลห่างธรรมอาหารก็เป็นพิษน้ำก็เป็นพิษอากาศก็เป็นพิษโยมว่าน่ากลัวไหมต่อไปคนจะเป็นพิษคนห่างศีลห่างธรรมลูกเมียไม่มีศีลไม่มีธรรมไว้ใจได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมต่อไปลูกเมียเนี่ยครอบครัวไม่ไว้ใจกันไม่น่ากลัวไปกว่า
จของตัวเองไว้ใจไม่ได้ใจเป็นพิษจริงๆนะใจจะเป็นพิษเพราะว่าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานะนั่งอยู่ก็กินไม่ได้นั่งอยู่ก็นอนไม่หลับอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขไม่มีใครทำร้ายเลยความคิดในใจเราที่ไม่เคยมีบุญเลยพูดร้ายทำร้ายแล้วความคิดเนี่ยผลจากการที่เราทำบาปเนี่ยมันอยู่ในใจเรามันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาแล้วเราก็ยืนเดินนั่งก็อยู่กับความคิดเนี่ยใจเป็นพิษนะใจเป็นพิษเท่านี้จะน่ากลัวมากเลยนะคนเราจะหาความสุขไม่ได้เลยฉะนั้นพระองค์ทรงสั่งสอนว่าให้ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเนี่ยเป็นทางปฏิบัติว่าเราไม่ละเราละบาปบาปก็ไม่มีเราบำเพ็ญบุญบุญจะรักษาใจเราความคิดอะไรก็มีบุญรักษาใจไม่ทำบาปความคิดไม่เกิดแน่ไปเกลียดเขาฆ่าเขาโกรธเขาอาฆาตเขาพยาบาทเขามันเกิดจากที่เราไม่ละบาปถ้าเราละบาปความทีนี้เกิดขึ้นมาเราก็ละตั้งแต่ข้างนอกแล้วข้างในก็ไม่มีแต่ทุกวันนี้คนเราไม่เชื่อบุญไม่เชื่อกรรมกล้าพูดกล้าทำพ่อแม่ไม่กลัวครูบาอาจารย์ไม่เคารพนะไปเห็นบุญเห็นบาปเป็นเรื่องใครอยากทำอะไรก็ทำแต่ก่อนนี้ไม่มีใช่ไหมผู้หญิงหรือว่าเด็กพูดคำหยาบไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้พูดเป็นกันหมดเลยคำหยาบนะแม้แต่สามเณรภาคฤดูร้อนเนี่ยตอนมาเป็นพระขาวเนี่ยมาเป็นพระขาวพูดจาเนี่ยอยู่ที่บ้านติดมาเนี่ยน่ากลัวมากเลยพูดจาคำหยาบทุกคำพูดจาคำด่าทุกคำเด็กนะแล้วโตขึ้นจะเป็นยังไงแต่พอมาบวชมาเป็นสามเณรแล้วก็เริ่มจะเปลี่ยนนิสัยเบาลงเพราะที่นี่เขาห้ามพูดนะห้ามด่าห้ามใช้คำหยาบนะมาฝึกมาหัดก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงแต่ห่วงไงห่วงว่าถ้าไม่มาบวชไม่มาอยู่วัดเนี่ยออกไปเนี่ยโตขึ้นก็อย่างที่บอกนะเราพูดร้ายเราทำร้ายนะมันก็อยู่ในใจเราเนี่ยแหละมันก็จะให้ผลฉะนั้นละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเนี่ย 2,000 กว่าปีก็ยังเป็นผลเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะแล้ววิธีก็คือไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายสำรวมในปฏิโมกสำรวมในปฏิโมกพระองค์ทรงตัดไว้แล้วนะว่าธรรมที่เป็นกุศลเนี่ยก็คือให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยให้เราสำรวมนะสำรวมไว้ในการปฏิบัติธรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราสำรวมเป็นไหมตาก็ร้อนหูก็ร้อนลิ้นก็ร้อนจมูกก็ร้อนกายก็ร้อนใจก็ร้อนนะไม่สำรวมเลยนะแต่ก็เราสำรวมในปฏิโมกข์นะเหมือนพระนั่นแหละนะไปที่ไหนก็พูดคำหยาบก็ไม่ได้นะทำอะไรไม่ดีกินเหล้าก็ไม่ได้ไปเที่ยวกลางคืนก็ไม่ได้นะก็ต้องสำรวมสำรวมทีนี้เราก็มาปฏิบัตินะสำรวมในปฏิโมกข์ก็สำรวม ที่เราไม่ไปทำบาปอะไรนะมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาปฏิบัติธรรมฟังธรรมเนี่ยคือสำรวมในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ทานรักษาศีลทำสมาธิไม่ใช่เป็นของที่เก่าแล้วก็ทำไม่ได้นะทำได้อีกเราตายไปแล้วพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เกิดขึ้นอีกเราเกิดมาทันก็ต้องทำแบบนี้อยู่ดีไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายสำรวมในปฏิโมกข์รู้จักประมาณในการบริโภคนั่งนอนในที่อันสงัดมันชำระจิตของตนให้เขารอมเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีกแสดงว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติชาตินี้นะเกิดชาติหน้าเราอาจจะเกิดมาใหม่เจอองค์พระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งเราก็ต้องมานั่งแบบนี้แหละต้องไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายสำรวมในปฏิโมกข์รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคนิยมรู้จักไหมคำว่าพอนะคำว่าพอเนี่ยลองมีคำว่าพอในใจเราฟังหลวงพ่อสนองทีไรแล้วนึกถึงภูมิใจนะท่านบอกว่าพระเนี่ยไม่ลำบากเลยโยมถวายสังฆทานมามียาสีฟันกับแปรงสีฟัน
ก็พอใช่ไหมเดี๋ยวคนนั้นถวายคนนี้ถวายพระก็รวยจังเลยใช้หมดอ่ะแปรงสีฟันยาสีฟันอ่ะมีอันเดียวก็พอไหมอ่าแล้วผ้าอีกมีผ้านุ่งห่มมีจีวรมีสังกติมีสบงก็พอแล้วใช่ไหมโยมก็ถวายมาพระก็รวยจังเลยก็มีแค่นี้ก็พอนะพระเนี่ยก็เลยมีคำว่าพออยู่เป็นประจำนะรู้จักประมาณในการบริโภคว่าสังฆทานพอ9โมงครึ่งตอนเช้านะก็มีการถวายพระตาหารเนี่ยก็ฉันมื้อหนึ่งพอเที่ยงไปแล้วก็ไม่มีไปถึงอีกวันหนึ่ง9โมงครึ่งโยมมาเท่าไหร่เท่าไหร่มาหารเต็มโต๊ะลงทานมากมายนะว่าสังฆทานก็รวยจังเลยเพราะมีคำว่าพอรู้จักประมาณในการบริโภคญาติโยมก็มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมพระทำได้สามเณรทำได้แม่ชีทำได้นิคัมมะทำได้คนที่มาเขาก็ทำได้นะถ้าเกิดไม่มีการปฏิบัติธรรมรู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยไม่มาทำให้ดูโยมก็ไม่ได้มาเห็นไม่ได้มาเห็นโยมก็ไม่ได้ทำแต่นี่พอวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองก็เอาหลักธรรมเนี่ยมีลงทานแล้วพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาก็ไปรับที่ลงทานรับแล้วก็จบกันรู้จักประมาณในการบริโภคพระก็ฉันในบาตรโยมก็ฉันในภาชนะที่ของโยมนะอยู่ที่บ้านทำได้ไหมก็ทำได้ก็ให้เรารู้จักคำว่าพอนะว่าเราชีวิตของเราอยู่ได้ก็พอละรู้จักประมาณในการบริโภคไม่มากไปไม่เกินไปไม่น้อยไปนะฉะนั้นการที่ว่ามีคำว่าพอไม่ใช่ว่าต้องจนนะหลวงพ่อสนองว่ารวยด้วยซ้ำไปนะก็แปรงสีฟันอันหนึ่งแล้วก็ถวายมาเยอะแยะก็เหลือแล้วก็รวยแล้วเนี่ยนะคนอื่นเขาลำบากเรานี่เหลือหมดเลยมีคำว่าพอเนี่ยมันเหลือหมดอาหารที่เรามาอิ่มแล้วก็พอแล้วก็เหลือก็รวยแล้วมากมายเหลือเกินโยมมาเป็นร้อยเป็นพันวัดสังฆทานก็มีอาหารมากมายเลี้ยงได้วันมาฆบูชาลงทานก็มากมายคนมาก็มีลงทานเลี้ยงมากมายนะนั้นจำเป็นนะในชีวิตประจำวันอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเขามีคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคใจเราก็ไม่ลำบากเกิดมาชาตินี้เราก็รวยแล้วนะนั่งนอนในที่อันสงัดนะหมายถึงว่าเราไปอยู่ที่ไหนให้เรามีสตินะให้เรามีสติจะนั่งจะนอนอะไรก็สงบนะจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ไร่นาที่สวนอยู่ที่รถเมย์อยู่ที่ขับรถอยู่กลางถนนแล้วก็สงบได้นะไม่ใช่ทุกวันนี้เห็นอะไรก็ร้อนไปหมดถูกอะไรก็ร้อนไปหมดนะอยู่ไม่ได้ฉะนั้นการที่เราจะไปอยู่ที่ไหนให้สงบนั่งนอนในที่อันสงัดเนี่ยนั่นก็คือให้เรามีสติมีปัญญานะอย่างหลวงพ่อสนองพาไปเดินอินเดียเนี่ยท่านบอกว่ามาเนี่ยมาปฏิบัติธรรมนะมีเมตตานะแผ่เมตตาทุกวันนะแล้วก็ให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าว่าที่พระองค์เสด็จมาเนี่ยมีพระสาวกพระอรหันต์เกิดขึ้นเราก็ยืนเดินนั่งก็ตามรอยพระพุทธเจ้าก็สงบได้นะเดินรอยตามที่ของพ่อพาไปเนี่ยนะเหนื่อยก็เหนื่อยนะหนักก็หนักร้อนก็ร้อนทุกข์ก็ทุกข์แต่ว่าสบายใจนะเพราะว่าไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ก่ออะไรปัญหาอะไรก็ไปปฏิบัติธรรมนั่นแหละนะนั่งนอนในที่อันสงัดนะแล้วก็ลองหาวิธีนะจะนั่งจะนอนอะไรก็ลองให้จิตอยู่กับกายนะให้จิตอยู่กับกายทำยังไงก็ลมหายใจนี่แหละนะนั่งนอนที่ไหนพอเราเข้าที่แล้วลองกำหนดลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกหนักๆเข้านะเราก็จะได้เข้าใจความหมายว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวหลวงพ่อสอนมาตั้งแต่สร้างวัดสังฆทานเลยนะสอนมาตั้งแต่สร้างวัดสังฆทานให้มีมหาสติปัฏฐาน4ถ้าใครมีมาการปฏิบัติธรรมในมหาสติปัฏฐาน4ก็คือนั่งนอนในที่อันสงัด
ไปที่ไหนก็ดูกายเวทนาจิตธรรมไปที่ไหนก็สำรวมไปที่ไหนก็ปฏิบัติเอากายเนี่ยเป็นฐานแล้วก็ดูกายตัวเองจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตนี่ต้องมีสติก่อนจะเคลื่อนไหวอะไรก็กำหนดนะคิดนึกอะไรก็มีสติรู้เท่าทันแต่ถ้าเราไม่มีนั่งนอนในที่อันสงัดนะใจคิดนึกอะไรก็ไหลไปแล้วกายของเราเนี่ยไม่อยากไปกายนี่ไม่อยากไปนะอยากอยู่เฉยแต่ใจมันร้อนมันพาไปแต่ถ้าเรามีปฏิบัติธรรมในมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยมันจะบอกว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันก็เป็นบ่าวนั่นแหละนะจะเคลื่อนไหวได้ก็เหมือนกับรถเนี่ยต้องมีคนขับถึงจะไปได้ในคนขับเมาคนขับใจร้อนคนขับขาดสติก็ทำให้รถพังฉันใดก็ฉันนั้นถ้าข้างในใจเรามีสติปัฏฐาน4นะมีสติคอยบังคับใจเราจะพูดก็ดีจะทำก็ดีนะจะทำอะไรคิดนึกอะไรก็มีสตินะก็จะมีแต่ความสุขสุดท้ายแล้วทำจิตใจให้เขารอบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำตลอดเวลาไม่ว่าอากาศร้อนอากาศหนาวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแห่งหนใดนะไม่มีใครที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ไม่มีใครเลยนะที่เราทำบาปเนี่ยผลของบาปให้ผลเองที่เราทำบุญทำความดีไปเนี่ยใครเอาบุญของเราไปไม่ได้หรอกเป็นของเราแล้วเมื่อเราทำบาปทำบุญแล้วเรียกว่ากรรมกรรมจะเป็นเครื่องจำแนกเราจะสุขหรือทุกข์เนี่ยไม่มีใครบันดาลนะอยู่ที่เราปฏิบัติธรรมเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเป็นบุญเป็นกุศลนั่นเป็นของเราแต่เมื่อเราไม่ปฏิบัติธรรมขึ้นชื่อว่าพูดร้ายทำร้ายไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่สำรวมในปฏิโมกข์แล้วก็เท่าไหร่ก็ไม่พอจิตใจก็เล่าร้อนไม่สงบอันนั้นเรียกว่าไม่ปฏิบัติธรรมก็อยู่ในใจนะทุกข์ร้อนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นวันนี้ก็ขอฝากไว้คำสอนของหลวงปู่สังวาลนะท่านสอนหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองก็มาพูดให้ฟังท่านบอกว่าหลวงปู่สังวาลสอนว่าผมไม่มีอะไรจะให้ผมไม่มีอะไรจะให้สมบัติอะไรผมก็ไม่มีตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมลองเป็นนึกดูนะ4บรรทัดเองผมไม่มีอะไรจะให้สมบัติอะไรผมก็ไม่มีตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเอา4บรรทัดเนี่ยมาปฏิบัติธรรมมาสร้างวัดสังฆทานมาสร้างพระสร้างโยมมาสร้างให้เรามีศีลมีธรรมนอกนั้นเอาเราออกไปไม่ได้เลยนะนอกจากการที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่แหละจะเป็นสมบัติที่แท้จริงนะที่สุดแล้วก็ขอให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วให้ได้มนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติพระพรหมสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ